พิกิโตเฟอร์ขึ้นสะพานนะและลัดไปขึ้นภูเขานั่นแหละฮะไปนะฮะเอ้าไหนมึงบอกว่ามึงใช้ตัวละครไหนมึงบอกว่ามึงจะใช้ตัวละครเป็นพิกิโตเฟอร์ครั้งสุดท้ายแล้วไงก็ใช่ไงฮะเอาง่ายๆเอ้ามึงก็ยังทำคลิปต่อนี่เออก็นั่นแหละที่ผมได้บอกไปฮะตอนนี้ไม่ได้เลี้ยวแบบไม่ได้แบบตรงไปนะเพื่อจะข้ามไปนู่นนะต้องตั้งใจจะเลี้ยวลงมาฮะเดี๋ยวลงมารอใต้สะพานนี่แหละเออนั่นแหละแล้วก็ขับไปต่อเงี้ยนะฮะใช่ครับก็ตอนแรกก็กะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละฮะแล้วขออีกสัก3คลิปแล้วกันนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วเออนั่นแหละแล้วก็อีก2คลิปก็น่าจะพอละนะเกี่ยวกับตัวละครคริปโตเฟอร์นะเกี่ยวกับตัวละครนะฮะเกี่ยวกับการที่ผมจะได้ใช้ตัวละครคริปโตเฟอร์กับภูเขาลูกนี้นะที่มีชื่อว่าแฟนตาซีฮิลล์แหละมันก็คงจะจบลงได้ดีใช่ไหมฮะใช่ครับคุณผู้ชมนะมันก็จะจบลงแล้วแหละเกี่ยวกับตัวละครของคริสโตเฟอร์นะนั่นแหละฮะใช่ครับมันจะหมดแล้วเหลืออีก 2-3 คลิปอ่ะพอแล้วฮะใช่ครับเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ผมจะส่งท้ายกับการที่ผมใช้ตัวละครคริสโตเฟอร์เนี่ยผมจะทำคลิปแบบส่งท้ายด้วยนะส่งท้ายยังไงรู้ไหมส่งท้ายแบบว่าส่งท้ายยังไงรู้เปล่าฮะส่งท้ายแบบว่าลาก่อนนะอะไรเงี้ยภูเขาแฟนตาซีฮิลล์ที่รักนะฮะเพราะว่าพี่คิโตเฟอร์แกนะฮะก็มีความผูกพันกับภูเขาลูกนี้มากนะใช่ฮะถึงแม้ว่าลงไว้มันจะเป็นสนามดิฟแหละฮะแต่สำหรับชาวเมืองสามัญชนคนธรรมดาเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยมันถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นเยี่ยมอีกสถานที่นึงเลยก็ว่าได้นะฮะใครจะคิดยังไงผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าสำหรับคิโตเฟอร์แกนะแกมีความผูกพันกับภูเขาลูกนี้มากแต่ก่อนเนี่ยแกอาจจะเคยเกลียดภูเขาลูกนี้นะแต่ตอนแรกแกเปลี่ยนความคิดแล้วฮะแกไม่เกลียดละแกก็จากการที่แกเคยเกลียดแกก็กลับมาชอบกลับมารักอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ครับคนเรามันต้องมีแบบมีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะคนเราเนี่ยมันต้องแบบมี2จิต2ใจนะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆนะฮะใช่ครับเรื่องนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความจริงอยู่แล้วนะมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องรู้กันนะเอาง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องราวของคริสโตเฟอร์เกี่ยวกับเรื่องราวของการที่ผมได้ใช้ตัวละครเป็นคริสโตเฟอร์กับภูเขาลูกนี้นะมันก็เป็นมอดทั้งคู่แหละทั้งคริสโตเฟอร์ทั้งภูเขาแหละนะฮะออริจินอลมันก็ CJ แหละฮะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงนี้นะใช่ครับคริสโตเฟอร์แกก็ยังจะขับรถเล่นบนภูเขาลูกนี้ต่อนะเพื่อหาบรรยากาศดีๆนะเพื่อหาวิวดีๆนะและถ่ายรูปอีกต่อไปนะใช่ครับอันนี้คือหน้าที่หลักของพี่แกนะใช่คริสโตเฟอร์แกเคยได้ลั่นวาจาไว้แล้วแล้วแกจะทำให้สำเร็จด้วยนะแกจะทำให้พ่อแม่ของแกหายป่วยขึ้นมาได้นะการที่ทำให้พ่อแม่หายป่วยเนี่ยคริสโตเฟอร์บอกไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองไปรักษาหรอกฮะแค่ถ่ายรูปเนี่ยแค่ถ่ายรูปภูเขาที่พ่อแม่แกชอบเนี่ยไปให้พ่อแม่แกดูครับแกก็รู้สึกไอ้นี่แหละผมว่านะการที่ถ่ายภูเขาสวยๆเนี่ยการว่าผมว่านะไอการที่เราถ่ายรูปภูเขาสวยๆเนี่ยไปให้พ่อแม่เราดูอะเราถ่ายรูปสวยๆอ่ะเราถ่ายรูปภูเขาสวยๆในสิ่งที่พ่อแม่เขาชอบเนี่ยไปให้พ่อแม่เราดูอ่ะผมคิดว่าพ่อแม่เราต้องภูมิใจและประทับใจมากๆแน่เลยฮะแล้วมันก็จะเป็นยาชั้นดีนะแล้วมันก็เป็นยาชั้นดีนะผมว่าแม่งดีมากกว่ายาพวกแบบยาที่รักษาพวกยาที่รักษาอาการเจ็บป่วยสิ่งใดอีกนะใช่ฮะผมว่ามันเป็นยาชั้นดีแหละฮะเอาง่ายๆนะการที่ผมถ่ายรูปภูเขาที่สวยงามนะและเป็นภูเขาที่พ่อแม่ชอบอ่ะไปให้พ่อแม่ผู้ท่านดูอ่ะไปให้ผู้ท่านดูเป็นไงผู้ท่านก็รู้สึกแบบมีความสุขผู้ท่านก็รู้สึกอะไรรู้สึกมีความสุขแล้วกับการที่เขาได้ชมภูเขานะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของจริงก็เถอะนะมันก็เป็นแค่ภาพถ่ายที่ผมถ่ายไปให้แหละแต่ผมเคยสัญญากับพ่อแม่ว่าถ้าผมก็เคยสัญญากับพ่อแม่ผมไว้นะว่าถ้าพ่อแม่ผมหายป่วยเมื่อไหร่นะฮะผมก็จะพาผู้ท่านออกมาเที่ยวภูเขาลูกนี้นะเฮ้ยมึงพูดเหมือนกับชีวิตจริงชีวิตจริงพี่พ่อแม่พี่ป่วยเปล่าเปล่าพ่อแม่ผมไม่ได้ป่วยอันนี้พูดถึงในตัวละครของคริสโตเฟอร์พูดถึงตัวละครในเกมครับไม่ใช่เรื่องจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องจริงคุณอย่าเอาเรื่องจริงอ่ะในเกมไปปนกันนะใช่ครับมันคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยใช่ครับคนละเรื่องแน่นอนนะอยากให้ทุกคนนะเข้าใจจุดนี้ด้วยฮะต้องยอมใจจริงๆนะสำหรับเขาคนนี้นะกับตัวละครอย่างคริสโตเฟอร์นะฮะคริสโตเฟอร์อะไรมินพาร์ทบ้านมึงเอเดนนี่เป็นไงแป๊บเดียวนี้ก็ออกมาแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ออกมาจากภูเขาลูกนี้แล้วฮะมันจะติดภูเขาอีกนานไหมเนี่ยโอ้โหภูเขามันส่งผลกระทบขนาดนี้เลยวะเนี่ยนะฮะไอ้พวกที่แบบไอ้คนชาวเมืองที่ขับรถบนภูเขาลูกนี้คือแบบต้องเจอกับความชิบหายทุกรายนะเพราะอะไรรู้ไหม
ก็นั่นแหละฮะมันต้องเจอกับความชิบหายทุกรายอยู่แล้วเพราะว่าขับรถมานี่คือถนนนี่ตอนภูเขาบังนะคือภูเขานี่คือปิดถนนหมดเลยฮะอ๋อแค่ตรงนี้ก็ลัดมาถึงนี่แล้วนี่นั่นก็แสดงว่าไม่ต้องไปขึ้นตรงไหนก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออภูเขาลูกนี้มันมีทางลัดขึ้นตรงนี้เลยนี่หว่าเนาะเออผมก็เพิ่งรู้นะถ้ามึงเพิ่งรู้นะคริสโตเฟอร์นะมึงเพิ่งรู้ใช่ไหมนั่นแหละมึงเพิ่งรู้ใช่ไหมตอนนี้มึงก็รู้ไว้ซะเออกูรู้ละประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมเอาไว้ง่ายนะจะวนไปขึ้นอีกรอบไหมล่ะพอละนะฮะเอาไหมล่ะเอาอีกรอบไหมเพราะเวลาเราก็เหลือเฟืออยู่อัดไปกี่นาทีเองเนี่ยดูสิโอเค5นาทีเองว่ะนะเอาอีกรอบก็ได้ฮะเอาอีกรอบแล้วเอาอีกรอบเสร็จแล้วพอนะตัวเองนะได้โอเคอีกรอบนึงก็พอนะไม่ตรงไปนะฮะใช่ฮะผมจะเลี้ยวซ้ายลงมานี่นะฮะแต่ก็ไม่ตรงขึ้นไปนู่นนะจะเลี้ยวซ้ายมานี่ด้วยจะเลี้ยวซ้ายลอดใต้สะพานออกไปนะเพราะว่าถ้าไอ้ภูเขาลูกเนี่ยมันมีเส้นทางบนภูเขาใช่ไหมอย่างที่รู้นะว่าไอ้ถนนบนภูเขาอะอย่างที่รู้นะว่าไอ้ถนนบนภูเขาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีสะพานเชี่ยนี่มากั้นไว้เนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากนะมันก็จะดูแบบเป็นผู้เป็นคนมันก็จะดูแบบเป็นถนนขึ้นมาแหละฮะแต่ว่าพอมันมีภูเขากันเอ้ยแต่ว่าพอไอ้สะพานเนี่ยเอ้ยแต่พอว่าไอ้ภูเขาลูกเนี่ยมีสะพานมากั้นบนถนนมีสะพานมากั้นถนนบนภูเขาเสร็จปุ๊บก็แบบก็ต้องทำใจนะก็ต้องแบบผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยการลอดใต้พระก็ด้วยการลอดอะไรรู้ไหมด้วยการลอดใต้สะพานนะแค่นั้นแหละอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาฮะเอาง่ายไอ้ภูเขาเนี่ยมันขวางทางใช่ไหมผมรู้ว่ามันขวางทางแต่ว่าเราก็มีการลอดนะลอดใต้ภูเขาเอ้ยไม่ใช่ลอดใต้ภูเขาลอดใต้สะพานไปได้นะเออนั่นแหละฮะมันบังทั้งสองอย่างแหละพอกูไปใช้สะพานกูก็บอกภูเขาบังแต่พอกูมาใช้ถนนบนภูเขากูก็บอกว่าสะพานบังเออนะใช่ครับก็เอาเท่าที่สบายใจเลยฮะแล้วมันแบบคนสร้างมอสที่เป็นคนละคนกันแต่มันมาบังเนี่ยพอดีเป๊ะด้วยนะมันมาบังเนี่ยพอดีเป๊ะบังด้วยความบังเอิญอ่ะคนสร้างมอสนี่ผมยอมรับว่ามันเป็นคนละคนกันนะไอ้คนสร้างมอสสะพานกับไอ้คนสร้างมอสไอ้ภูเขาลูกเนี้ยมันเป็นคนละคนกันฮะแต่ผมก็ยอมรับแล้วว่ามันบังเอิญมากที่แบบสร้างมอสมาแบบสร้างบังเอิญมากคือแบบสร้างมอสมาแล้วแบบไอ้นี่อ่ะบังเอิญที่แบบว่าสร้างมอสมาแล้วแบบขึ้นมันมาทับกันพอดีเป๊ะเลยฮะก็คือสะพานมาทับถนนบนภูเขาพอดีเป๊ะแล้วก็ถนนบนภูเขาเนี่ยมันก็มาทับสะพานพอดีเป๊ะนะฮะใช่ครับก็คือถนนบนภูเขาเนี่ยมันทับสะพานพอดีเป๊ะแล้วก็สะพานก็ทับภูเขาสะพานก็ทับถนนที่อยู่บนภูเขาพอดีเป๊ะมันบังเอิญเลยขนาดนั้นไหมใช่ฮะเออนะฮะมันบังเอิญมากกว่านะใช่ฮะเห็นไหมผมเจอทางลัดตรงนี้ก็ลัดลงมาได้ฮะเดี๋ยวลัดขึ้นไปต่อได้เหมือนเดิมดิคริสโตเฟอร์มึงลัดขึ้นไปเหมือนเดิมนี่ไงลัดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยลัดขึ้นมาเหมือนเดิมมันก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะไม่ขอพูดอะไรเยอะมากมายไก่กองนะใช่ฮะมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอ้ยฟุบเกือบเกือบไปแล้วเป็นไงโอ้โหบอกไว้ก่อนนะระดับผมนี่ไม่ธรรมดานะคริสโตเฟอร์ได้กล่าวไว้นะผมไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนนะโอ้โหภูเขาข้างบนไอ้ข้างบนนี่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมไอ้ตรงที่มันมีไอ้นี่แหละไอ้ตรงที่มันมีรีสอร์ทข้างบนน่ะจำได้ป่ะอ๋อรีสอร์ทอ๋อไอ้รีสอร์ทบนภูเขาอะล่ะเออนั่นแหละที่เดิมฮะไม่ใช่ภูเขารูปใหม่แต่อย่างใดฮะมันก็คือภูเขารูปเดิมแหละสนามนี้ก็เป็นสนามดิฟแต่คริสโตเฟอร์นี่ขับรถธรรมดาเล่นชิวๆแล้วแน่จริงอ่ะมันต้องใช้รถดิฟสิถึงจะสมน้ำสมเนื้อถึงจะเหมาะสมหน่อยคริสโตเฟอร์บอกกูไม่ใช้หรอกรถดิฟไอ้ห่ากูเลยไม่เป็นก็ตามที่คริสโตเฟอร์แกได้กล่าวไว้นะฮะผมจะไม่ใช้รถดิฟเด็ดขาดเพราะผมดิฟไม่เป็นคริสโตเฟอร์บอกไอ้เหี้ยเออแม่งบั๊กตรงนี้ตลอดเลยนะตอนที่กูดิฟก็เหมือนกันนะบั๊กตลอดไม่รู้มันเป็นห่าเลยนะฮะเนี่ยไอ้เหี้ยกูขับผ่านไปแล้วมึงยังบั๊กอีกเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยไอ้จุดบั๊กส้นตีนในตำนานเนี่ยเกลียดชิบหายตั้งแต่ตอนดิฟแล้วไอ้เหี้ยนะฮะไอ้ตอนดิฟที่ว่าโคตรเจ็บใจอะนะไอ้ตอนที่ขับธรรมดานี่โคตรเจ็บใจนะไอ้ตอนดิฟนี่โคตรเจ็บใจขวาขับมาแล้วมาบั๊กติดตรงเนี้ยไอ้เหี้ยจังไรพอดิฟมาปุ๊บบั๊กติดไอ้เหี้ยพอขับธรรมดามาบั๊กติดไอ้เหี้ยคือกูนี่โคตรเซ็งเลยนะเว้ยมันไม่รู้มันเป็นเคลียอะไรนะไอ้ถนนไอ้เส้นทางบนภูเขาที่มันบั๊กเนี้ยไม่รู้มันเป็นเคลียอะไรกับมอสตัวนี้ที่มันบั๊กนะไม่รู้มันเป็นห่าอะไรฮะที่มันบั๊กแบบนี้นะไม่รู้มันเป็นห่าอะไรกับมอสที่มันบั๊กแบบนี้นะถ้าผมพูดคำหยาบคายหรืออภัยก็ถ้าผมพูดคำหยาบคายอะไรมากไปก็ขออภัยด้วยฮะคือนานๆเนี่ยผมจะพูดทีแล้วผมไม่ได้พูดบ่อยนะถ้าคำหยาบคายเนี่ยบอกเลยฮะนานๆพูดทีฮะไม่ได้พูดบ่อยแต่เดี๋ยวนี้จะพยายามลดคำหยาบคายลดลงนะใช่ครับเพราะว่าเด็กๆเยาวชนดูเยอะไงเอาง่ายๆนะ
แค่นั้นแหละคุณผู้ชมนะวนไป2รอบแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาลงไปเลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงไปเลยเออนั่นแหละไม่จำเป็นต้องดิฟเป็นนะฮะเพราะกูดิฟไม่เป็นอยู่แล้วคิทเฟอร์บอกกูขับแม่งธรรมดาเนี่ยเออน่าจะขับรถเหินลงไปเลยเว้ยเอาไหมล่ะเออได้กูเปลี่ยนความคิดแล้วกูขับรถเหินลงไปดีกว่าเออนั่นแหละเท่ไปเยอะเลยเสียเวลาเออก็แค่นั้นแหละจะทำมันยุ่งยากทำไม